ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อในยุคจูราสสิกที่ทุกคนรู้จักกันดีก็จะมีอโลซอรัสและซอโลฟิกาเน็กซ์แต่ก็ยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เกิดก่อนพวกมันทั้งสองตัวนั่นก็คือเซราโตซอรัสซึ่งมันมีชีวิตอยู่เมื่อยุคจูราสสิกตอนต้นไม่เหมือนกับสองตัวนั้นที่อยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายซึ่งบนหัวของมันมีเขาอยู่3เขาคล้ายกับคานูทอรัสแต่แตกต่างกันตรงที่คานูทอรัสมี2เขาเหยื่อของมันคือแคมโทซอรัสไดโนเสาร์แฮโดซอร์ขนาดกลางมันเคยปรากฏตัวมาในแฟรนไชส์จูราสสิกในเรื่องจูราสสิกพาร์คภาค3ไดโนเสาร์พันดุแต่ในหนังกับทำเซราโตซอรัสขนาดใหญ่เกินความเป็นจริงและบนหัวของมันมีเพียงแค่เขาเดียวทั้งที่จริงๆแล้วควรจะมี3เขามันมีความยาวประมาณ9เมตรและน้ำหนักประมาณ3ตันก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปเรื่องราวของเซราโตซอรัสถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ